สวัสดีจ้ามื้อนี้สาฝนพาพี่พาน้องมาแพกหอยนะจ๊ะนี่หอยที่สาฝนไปคว้ามาหอยจูบจ้ะพี่น้องตัวใหญ่ๆเลยจ้ะมื้อนี้ก็บ่ได้ไปนะจ๊ะเพราะว่านัดผู้ที่เพิ่นสั่งนะจ๊ะพี่น้องที่แม่ละสั่งแม่เอซี่สั่งลงเลยสิแพกจ้ะมาขอทุ่งขอตัวตัวอ้วนตัวใหญ่แห้งได้จ้ะตรงนี้ก็งานหลายจะบ่ได้ไปผู้จ้ะว่าต้องดูแลพี่อีกจ้ะพี่น้องเป็นโรคคักแห้งใบยิกใบงอยอลงเลยจ้ะขยันฉีดยาเอาปลูกหลานะจ้ะมาผุดผึบช่วงแดดเบิ่งจะว่าโลนึงสิได้หลายปานใดนะจ๊ะเนาะอือเกลือซาฟอนแพกแล้ว1กิโลด้วยจ้ะนี่ใส่งามอ่า1กิโลซาฟอนแถมไปอีกจ้ะนี่เป็นโล่2ขีดเด้อจ้ะนี่จ้ะใส่เลยจ้ะมันพี่น้องพระสุภหินพระสาฝนสั่งเอียงถุงแพ็กนี่ก็สั่งเอามาจ้ะฝนบ่ตกจ้าเถื่อจ้ะ1กิโลเสียหลายอยู่ด้วยจ้ะพวกเองจะบ่ได้รับสีน้ำพี่น้องเพิ่นทำการเกษตรปลูกข้าวโพดหลายจ้ะใส่น้ำหวยน้ำข้องพุทน้ำก็เลยเบิดไปจ้ะพี่น้องซาฟอนกะตัวนี้สิได้เป็นการถ่ายคลิปผู้เดียวเดี๋ยวจักสิไปถ่ายคลิปหยังให้พี่น้องเบิ่งจ้ะเพราะว่าพี่จะแนวต้องใส่2คนแล้วจ้ะผู้นึงถ่ายผู้นึงเฮ็ดถ้าสิไปเหยไข่มดแดงก็บ่สามารถถ่ายเองได้จ้ะตัวนี้เกือบพอดีจ้ะกิโล2ขีดสร้างเพิ่นก็รับงานไว้นะจ๊ะเนาะช่วงหน้าแรงก็ต้องประมาณนี้แหละจ้ะหน้าเฮ็ดออกเฮาก็สิไปลุยเฮ็ดจ้ะหาดูน้ําการปีนี้เป็นตาเฮ็ดออกคักอยู่จ้ะถ้าฝนมาตามฤดูกาลบ่มีเฮ็ดลงฤดูเกิดขึ้นผู้ใดสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เด้อจากทางเพจชีวิตเฮ็ดแฟนเพจจ้ะพี่น้องจ้ะส่งขอความเข้ามาไว้จ้ะหาอยากก็ได้จ้ะปกติสิไปหาควานน้ำทุ่งให้ทุ่งหน้าจ้ะแต่ว่าลำหอยแถวบ้านนี่แล้วจ้ะน้ำลดก็พอได้อยู่ได้กินอยู่จ้ะเริ่มบกไปเรื่อยๆทุกโซนแล้วจ้ะว่าปีนี้นี่ชาวบ้านถึงมาหาน้ำจ้ะนี่ซาฝนดูดดินออกแน่ละเด้อจ้ะแล้วออกมาเบิดด้วยจ้ะทางบ้านเห็นกันนี่ตัวนี้เจอนี่จ้ะพอดีตรงนี้ซาฝนกับปิ้งคิงไปใส่บ่ได้จ้ะพริกเป็นลูกแล้วเฮาก็ต้องว่าบ่ให้เพิ่นขาดน้ําจ้ะพี่น้องเฮ็ดให้แบบว่าพื้นที่นี่ชุ่มตลอดเวลาว่าฝนหลับก็จักสิเป็นทรงใดดอกจ้ะ
ลูกลาถ้าปลูกประมาณเดือนพฤศจิกายนวิทุลานี่จ้ะปลูกนุ่นพอดีดูแลง่ายๆนี่นะถ้ามีเวลาสักพักก็เสียที่กันจ้ะปลูกไว้ๆสวยอุ่นสวนดีจ้ะปลาเต็มมันตัวใส่งามเพื่อนพี่น้องใส่หอยค่ะใส่เด้อจ้ะหน่อยแห้งก็บ่ได้เอาซาฟุนขัดหอยประมาณสีงามจะคงจะเอามาแทกเวิร์ดจ้ะวันนี้หน่อยแต่ว่าหน่อยก็อ้วนด้วยจ้ะแต่ว่าเอาไปกินจะพองแถมอีก3เอาฝนก็ขอคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ด้วยจากที่เขามาให้กำลังใจว่าช่วงนี้ก็เฮ็ดคลิปผู้เดียวจากพี่น้องก็บ่ค่อยได้ลงปานใดขอโทษขออภัยด้วยจ้ะจะฝากถิ่นฝากปลาลูกหลานด้วยจ้ะเนื้อนาเฮ็ดปีนี้ก็สิได้ลุยเต็มที่อยู่จ้ะอาจจะไปคว้าห้อยพี่น้องมึงอีกจ้ะว่าคว้าผ่านสุดอยู่ว่าเป็นหวยล่อมหวยล่อมห้องกันใหญ่เติบจ้ะพี่น้องคือเฮาคว้าบ่ทั่วจ้ะต้องใส่ความใจเย็นซอยคว้าไปเรื่อยพงกับพวกจะ3หลอก4หลอกจ้ะยังไงมาเผ็ดเวลาสินำไปเฮ็ดประกอบอาหารก็เอาแซ่น้ำไว้ก่อนจ้ะให้ดินแข็งๆนี่เป็นเปียกน้ำถ้าจะสิล่างง่ายเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าเอาไปนี่อันสิเอาไว้กินอีกอ่ะเอาพึ่งไว้จังซี่ล่ะจ้ะพี่น้องพึ่งตากลมตากอากาศไว้ประมาณนี้หามโดนน้ำจ้ะก็สิเก็บไว้ไปกินหลายเดือนแล้วจ้ะเนาะพยายามเบิ่งลางเทื่อหน่วยหีเพิ่นอันนี้เพิ่นก็สิมีหน่วยเน่าขึ้นมาในเฮาเก็บออกจ้ะเก็บออกจากมือก็สิอยู่ได้ดนแล้วจ้ะเนาะถ้าสินำไปประกอบอาหารก็เอาไปแช่น้ำก่อนก็ล้างจ้ะซ้ำน้ำซีน้ำจะให้สะอาดหากินยากเลยจ้านานี่ยี่นี่ซาฟอนเราแต่สิบอมีหิกวะยังมีคือเก่าจ้ะกองว่าหันเลยหาฮุกโลจ้ะตรงนั้นนี่ซาฟอนกับสลูบินออกก่อนดินออกไม่ได้ดินกินดินหลายนะจ๊ะเนาะว่าซากฝนก็แถมเกินไปอยู่จ้ะขอคุณแม่เอ็กซี่ที่ขอมาอุดหนุนนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะดูได้ที่อยากได้ก็พักเขามาไว้จ้ะซากฝนสิได้หาออเดอร์เลยค่ะดูดินออกจ้ะจะได้ทลายเฮ้ยเพิ่นอยู่ใต้ดินเพิ่นก็ต้องมีดินตามปกตินะจ๊ะ
เวลาไปกอบอาหารเฮาก็มีวิธีจ้ะสําเร็จไปคั่วซุมื้อนี่ก็สิได้มื้อละ3โลอยู่จ้ะแต่ว่าเรียกหลายจ้ะเฮ็ดสวนนําเบียนมื้อ2มื้อเช้าฝนต้องได้ไปคั่วจ้ะเอาดินออกแล้วเขาจะสิได้แพ็กใส่ถุงจ้ะนี่จ้ะแต่คนสิสั่งให้เบิ่งนี่โต2ขีดเด้อจ้ะทุกถุงจ้ะตัวนี้เข้มมันไปนิดนึงนี่มันเข้มมันตรงแล้วจ้ะนี่1กิโล2ขีดจ้ะตัวนี้ซาฟอนสเปกเห็บเบิ่งไกลๆจ้ะคนตุ่มเบิ่งกินแล้วจ้ะอุ๊ยตัวอ้วนเด้อจ้ะหอยนี่นําไปประกอบอาหารได้หลายอย่างหิ้งจ้ะแกงใส่ผักขี้เล็กนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็อมใส่กบผัดใส่ใบโหระพาผัดแล้วก็แกงไก่จ้ะแกงไก่ซาฟอนมาแข็งจ้ะยายน่าจะด้วยแกงให้กินแซ่บเผากันดีแห้งจ้ะกับหอยจูมนี่สิใส่อีกจ้ะนี่จ้ะพอดีจ้ะเป็นถุงแพ็คผลไม้จ้ะพี่น้องถุงห้ามแพ็คหอยแพ็คหอยก็ได้จ้ะเป็นถุงตะไคร้กระบี่มี4ซูปเข้าไปดึงมองตัวลอกของคิมหน้าเรียบร้อยจ้ะ1กิโลปีนี้บ่ได้คั่วหอยเสือดีเลยจ้ะบ่ได้สูบเลยข้าวที่เก็บเห็ดเห็ดก็ออกล้นแห้งจ้ะออกจนลืมว่าน่าสูบหอยเลยจ้ะพี่น้องปีที่แล้วนี่อู้ยหอยเสือดีหลายโลแห้งทั้งขายให้พี่พ่อแม่แม่แม่เอฟซีแล้วก็แม่ตุ่มแก้ไปขายส่งร้านส้มตำเนาะจ้ะร้ายแห่งปีวค่ะเกินบ่โอ้ว่าเกินจ้ะนี่จ้ะไม้ไฟใหม่กับบ่ได้ไปหาเลยจ้ะได้ยินข่าวอยู่ว่าไฟใหม่คันฝนตกซะฝนจังสิไปเนาะจ้ะเป็นจังสิออนเป็นนอพริกเป็นนอหน่อยกว่านอใหม่กว่านอไรจ้ะคลิปนี้ก็ขอเป็นคลิปสั้นๆทักทายพี่ทักทายน้องแล้วจ้ะพาพี่พาน้องมาแพ็คหอยจ้ะซาฟอนก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อจ้ะหามากคลิปนี้ซาฟอนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเฮ็ดเด้อจ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําจ้ะถ้าลืมในคลิปต่อไปว่าซาฟอนจะพาพี่พาน้องไปหาอีหยังอีกจ้ะสําหรับคลิปมื้อนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วจ้าสวัสดีจ้า